วันนี้เราจะมาไล่เสือท่านกับนายแบบของเราเคยตัดทีนะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ไล่เศษอันนี้ตัดอีกแบบนี่เราจะเอาขึ้นสักลองชมสูงไล่เศษการไล่เศษมีหลายแบบบางท่านก็อาจจะใช้แบบไถทีเดียวไปเลยแต่มันเศษไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเลยจะทำให้ดูหลายวิธีการที่ได้ถ่ายออกไปแล้วครับถ่ายวิดีโอออกไปตั้งหลายร้อยวิดีโอนะครับท่านสนใจแบบไหนก็นำไปออกแรงใช้ได้ดีบ้างไม่ดีบ้างเยอะจะไม่ดีเลยสำหรับบางคนถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องใช้ครับจะดูที่ดีกว่านี้ครับมีเยอะอย่างน้อยก็อาจจะไปใช้ได้ในบางช่วงบางโอกาสตอนนี้ใช้เบอร์2ก่อนแล้วก็ปรับฟันนะครับขันโยก
ตอนตัดข้างหลังเราก็ต้องให้ลูกค้าค่มลงไปนิดหนึ่งครับเพื่อจะถ่ายได้สะดวกแบบนี้จะทำให้พื้นที่จะได้เงาสวยครับต่อไปเป็นเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเปิดเบอร์หนึ่งเปิดคันโยกครับคันโยกครับปิดเลื่อนปิดฟันเบอร์หนึ่งปิดคันโยกเลยThank you.
ต่อไปก็ปิดฟันปัตตานีชิดนะครับเพื่อที่จะลบไม่ใช่เบอร์3ตรงยอดข้างบนเบอร์3
เปิดคันโยกครับไอ้ไทยขึ้นไปข้างบนก็ใช้หวีรองคลิปเปอร์โอเวอร์คอมหวีรองกับปัตเตเลียนไถเพื่อจะให้กลมกลืนกับด้านบนเดี๋ยวเราก็จะซอยบนก็ตัดซอยออกสั้นตามที่ลูกค้าสั่งมาหรือตามที่เราจะออกแบบให้สั้นแค่ไหนจะเอาแบบสั้นตั้งก็ได้ครับหรือว่าเอาแบบพอที่จะปัดเซ็ตได้เลือกปฏิบัติตามลูกค้าเราออกแบบให้ครับหลังจากที่โกนหนวดแล้วก็ซอยเสร็จแล้ว ก็จะได้ส่งค่ายบอกเฟดประมาณนี้ครับส่งผม
สั้นสบายการไล่เงาไล่นวลจะดูดีจะสวยต้องไล่เงาให้ละเอียดครับทำให้ทรงผมมันจะเด่นขึ้นทุกคนจะต้องไล่เงาไล่เฟดแบบนี้ครับเมื่อกี้ตอนที่ทำให้ดูเริ่มต้นนะครับการเซ็ตทรงการจัดทรงก็เลือกได้ตามสั้นยาวที่เราต้องการเบอร์0แล้วก็เปิดหน้าแบตเตอรี่เปิดกันโยกแล้วก็เบอร์1ตามลำดับครับที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟังแล้วตรงนี้เราก็กันไว้ก่อนไอ้ดูละเอียดดูสะอาดหมดจดหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับที่อธิบายฟังไปเป็นสเต็ปสเต็ปถ้าดูนานๆก็จะเข้าใจครับการไล่เบอร์ไล่เฟดพวกนี้โอเคครับ